เมื่อวานนี้มี analyst meeting 2ตัวก็คือตัว Echo กับราชบุรีนะครับโทนเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบเดี๋ยวเราให้คุณหนุ่ยนะครับมาพูดให้เราฟังกันครับเชิญเลยครับคุณหนุ่ยครับครับเริ่มที่ Echo ก่อนนะครับ Echo ก็โทนเป็นกลางๆนะครับงั้นราชบุรีก่อนนะครับราชบุรีเมื่อวานมี analyst meeting นะครับโครงการต่างๆเนี่ยก่อสร้างอย่างโรงไฟหินกองหรือว่าการ develop โครงการใน Nexip Energy ที่เขาเพิ่งไปเทคมาเมื่อช่วงต้นปีที่เป็นพอร์ตโฟลิโอในเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็ยังออนแทร็กอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นคอนเซิร์นที่เรามองว่ามันค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับก็คือการที่เขาจะ closing ตัวการที่เขาเข้าซื้อโรงไฟฟ้าไพทันซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซียเนี่ยกำลังการผลิตประมาณ740เมกะวัตต์ equity เนี่ยอันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันเงื่อนไขพวกที่จะบังคับที่จะทำให้เขาปิดดีลนี้ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะครบถ้วนไปตั้งแต่ช่วงกรกฎาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังติดขัดอยู่ที่การไฟฟ้าอินโดนะครับซึ่งการไฟฟ้าอินโดเนี่ยเขาอยู่ในระหว่างการอเมนตัวสัญญาต่างๆเนี่ยซึ่งมันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเรามองว่ามันอาจจะดีเลย์ออกไปนะครับทำให้อาจจะเกิด earning downside สำหรับปีนี้ได้นะครับเพราะว่าอาจจะตัวไพทันเนี่ยอาจจะเข้าในช่วงปลายไตรมาส4หรือว่าต้นไตรมาส1นะครับอาจจะมี earning downside สำหรับปีนี้เพราะว่าไพทันเนี่ยน่าจะ contribute earning เนี่ยประมาณปีละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ล้านหรือประมาณคิดง่ายๆก็ไตรมาสละประมาณ400ถึง500ล้านบาทนะครับแต่ว่าในท่ามกลางปัจจัยลบนะครับเราก็ยังมองว่ามันยังมีปัจจัยบวกใน long term นะครับคือตัวโรงไฟฟ้าราเจนซึ่งเป็น IPP เดิมของเขาอะนะครับเป็น backbone กำลังการผลิตประมาณ 3.6 กิกเนี่ยตัวเนี้ย PPA จะเริ่มหมดเนี่ยประมาณปี2025ถึง2027นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ใน strategic location นะครับซึ่ง อยู่ในจังหวัดราชบุรีซึ่งถ้าทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าโรงไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยมันขึ้นค่อนข้างยากครับจากหลายๆปีที่ผ่านมาเราจะเห็นกระแสการที่จะประท้วงทั้งโรงไฟฟ้ากระบี่เทพาในสงขลานะครับทำให้ขึ้นโรงไฟฟ้าใหม่ในภาคใต้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่า อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นโอกาสให้โรงไฟฟ้าราชเจนเนี่ยรัฐอาจจะพิจารณาทำ replacement unit สำหรับโรงไฟฟ้าราชเจนโดยการอาจจะให้ราชเนี่ยเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์ในการพัฒนาโครงการต่อไปนะครับซึ่งเป็นโอกาสใน long term ซึ่งอันนี้ต้องเป็นปัจจัยที่เป็น upside risk สำหรับหุ้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคีย์ที่มัน factor ที่เราต้องจับตามองก็คือเรื่องการปิดดีลของโรงไฟฟ้าไพทันนะครับถ้าคาดว่าถ้า unlock ได้เนี่ยราคาหุ้นก็น่าจะตอบรับเชิงบวกนะครับผมปัจจุบันก็ยังเทรดอยู่ที่ประมาณ 0.7 เท่าของ book value นะครับแล้วก็มี dividend yield ประมาณ 5% นะครับครับตัวราชบุรีสรุปก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็คือเป็นกลางๆนะนะครับมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะครับปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของโรงไฟฟ้าเขาที่ PPA มันจะหมดอายุปี2027ใช่ครับนะครับอันนี้มีโอกาสที่เขาจะได้ต่อสัญญาสัมปทานออกไปหรือว่าได้ทำต่อพูดง่ายๆเป็นโรงใหม่ครับเพราะว่าเท่าที่คุณหนุ่ยวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไปทำที่ภาคใต้เนี่ยโอกาสเกิดยากมากเพราะว่ากระแสประท้วงของประชาชนในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างแรงไม่อยากให้โรงไฟฟ้าเนี่ยไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับซึ่งมันจะเป็นปัญหาของรัฐใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกทำอยู่ในที่เดิมที่มันมีอยู่แล้วนะครับน่าจะง่ายกว่าเนี่ยในมุมของนักวิเคราะห์ของเรานะเขามองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของราชเนี่ยก็จะมีพอยต์บวกตรงนี้ช่วยสปอร์ตใช่แต่ก็มีประเด็นลบเหมือนกันก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อินโดนะครับอันนี้700กว่าเมกะวัตต์นะครับเดิมทีเนี่ยทางเราประเมินว่ามันจะเข้ามาในช่วงประมาณไหนไตรมาส3น่าจะไตรมาส3ไตรมาส3แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะดีเลย์นะฮะดีเลย์ซึ่งถ้าเร็วที่สุดเนี่ยจะสามารถขึ้นกำลังการผลิตตรงนี้ได้เนี่ยก็คือไตรมาส4ใช่ครับน่าจะปิดดีลใส่แล้วก็เข้ามานะครับซึ่งมันอาจจะเลยไปจนถึงไตรมาส1ของปีหน้าก็ได้ครับประเด็นตรงนี้ก็เลยมองว่ามันคือดาวไซด์นะฮะที่ตลาดอาจจะมีการปรับลดคาดการ EPS ของราชบุรีในปีนี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา2ประเด็นเนี้ยมาหักล้างกันเนี่ยก็จะออกมาในโทนกลางๆนะครับการลงทุนในส่วนของราชก็จะเน้นในเรื่องของปันผลแหละครับเพราะคุณหนุ่ยก็บอกว่า 5% นะครับอ่ะตัวนี้ก็น่าสนใจในเรื่องของเงินปันผลนะครับนักทุนนะครับก็แนะนำเพียงแค่ถ้าในเชิงของกลยุทธ์ก็ถือว่าปันผลแล้วกันนะครับในส่วนราชบุรีอ่ะนะครับเชิญต่อเลยครับคุณหนุ่ยครับครับตัวต่อไปเป็น Echo นะครับ Echo ก็เป็นโทนกลางๆเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมเอามาให้นักลงทุนดูนะครับก็จะเป็น target เขาก็คือจะเป็น reach ตัว net zero เนี่ยปี2050นะครับ
โดยแพลนของเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะครับ Echo เนี่ยเรามองว่าเป็นผู้เล่นที่มีแพลนที่จะไปเนี่ย Zero เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับโรงไฟฟ้าที่เป็นฟอสซิลของเขาปัจจุบันเนี่ยทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่าง BLCP เนี่ยเขาก็มี initiative นะครับที่จะทำprofiling คือเอาแอมโมเนียเนี่ยมาผสมกับตัวแก๊สแล้วก็ใช้ครับแอมโมเนียผสมกับตัวถ่านหินเนี่ยแล้วก็เผาทำให้ตัว emission เนี่ยมันลดลงหรือมีมลพิษเนี่ยต่ำลงนะครับอันนี้ก็มี MOU อยู่ก็คิดว่าน่าจะมี action plan เนี่ยเร็วๆนี้นะครับในขณะเดียวกันในฝั่งต่างประเทศเนี่ยถ่านหินอย่างโรงไฟฟ้าเควซอนเนี่ยก็มีการทำ MOU ที่จะใช้ตัวแอมโมเนียเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของที่แพลนที่เริ่มทำไปแล้วนะครับในอเมริกาเนี่ยมันมีการใช้ไฮโดรเจนนะครับเอามาผสมกับแก๊สนะครับโคไฟริงเนี่ยสัดส่วนประมาณ 40% เนี่ยคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณภายในสิ้นปีนี้นะครับก็โรงไฟฟ้าลินเดนในอเมริกานะครับก็จะช่วยลดตัว emission เนี่ยลดลงนะครับก็เป็นแผนที่ค่อนข้างชัดเจนในขณะที่ในประเทศไทยนะครับที่เป็นโรงไฟฟ้าภาคใต้อย่างขนอมเนี่ยก็มีการทำ MOU นะครับกับทางมิตซูบิชิเพื่อที่จะติดในตัวดักจับคาร์บอนนะครับตัวเนี้ยจะสมมุติว่าโรงไฟฟ้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานะครับเขาก็จะดักจับที่ปล่องแล้วก็เก็บกักเก็บเป็นคาร์บอนแคปเจอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดอิมิชชั่นเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแผนที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ Echo ก็ยังตั้งเป้าว่าจะลดตัวคาร์บอนอิมิชชั่นอินเทนซิตี้เนี่ยลงไปสัก 10% นะครับแล้วก็เพิ่ม RE Port เนี่ยไปที่ 30% จากปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก 15% นะครับก็มาดูที่ key highlight นะครับเมื่อวานมี2ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นแรกเนี่ย management mention ว่าอาจจะมีการรีวิวตัว portfolio เนี่ยค่อนข้างบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีบางโครงการที่ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าโครงการอย่างโรงไฟฟ้าลมนอกชายฝั่งหรือ offshore wind farm โครงการชื่อโครงการยุ่นหลินในประเทศไต้หวันเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีคอนเซิร์นก็คือมันมีการบุ๊กตัว impairment เนี่ยประมาณ 7,300 ล้านบาทนะครับในช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากการก่อสร้างที่มันล่าช้าเพราะว่าไต้หวันเนี่ยอยู่ในภูมิภาคที่มันเป็นลมนอกชายฝั่งทีนี้การก่อสร้างจริงๆนะครับใน1ปีเนี่ยจะก่อสร้างจริงๆได้ประมาณแค่สักประมาณ6เดือนเพราะไอ้6เดือนเนี่ยจะเป็นหน้ามรสุมนะครับทำให้สเกดูเดิมเนี่ยมันถูกดีเลย์ออกไปแล้วทำให้คอสเนี่ยโอเวอร์รันนะครับทำให้รีเทิร์นของโครงการเนี่ยมันอาจจะตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเลยเราเลยมองว่า Echo อาจจะพิจารณาไดเวสโครงการเนี้ยออกนะครับภายหลังจากที่จะ full COD เนี่ยประมาณช่วงปีหน้านะครับโดยทาร์เก็ตคนที่จะมาซื้อโครงการเนี่ยอาจจะเป็นlocal fund หรือ global fund นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่จับตามองต่อไปนะครับ อีกปัจจัยนึงนะครับเป็นปัจจัยบวกนะครับก็เรื่องโครงการ Apexclean energy นะครับ Echo เนี่ยเข้าไปลงทุนตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับตอนนี้ช่วงที่เริ่มลงทุนเนี่ยประมาณ 8,700 ล้านบาทนะครับเอาเงินใส่เข้าไประหว่างทางเนี่ย Echo ก็มีการใส่เงินระหว่างทางด้วยเพราะ Apex Clean Energy เนี่ยเป็น Renewable Growth Platform หรือเป็นตัว Holding Company ที่ develop โครงการ Renewable ในอเมริกานะครับมีปัจจุบันเนี่ยเขามีโครงการอยู่ประมาณสัก 2.3 กิกะวัตต์ที่ operate แล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณสัก650เมกะวัตต์นะครับที่อยู่กำลังก่อสร้างแล้วก็อีกประมาณสัก50กิกะวัตต์เนี่ยอยู่ใน under development นะครับจะเห็นได้ว่า growth pipeline เนี่ยเขามีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย Echo ก็ตามแพลนตั้งแต่เขาซื้อเนี่ยตั้งแต่ 8,700 ที่ลงไปนะ day 1เนี่ยมันก็จะเพิ่มใส่เงินเรื่อยๆระหว่างทางนะครับถึงปี2024เนี่ยอยู่ประมาณสัก 14,000 ล้านก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่า Apex plan เนี่ย Apex เนี่ยก็มีแพลนที่จะผันตัวเองออกมา IPO ออกมาในตลาดอเมริกานะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่ถ้าสมมติว่าราคา IPO ค่อนข้างดีเนี่ย Echo อาจจะพิจารณา divest ออกมานะครับเพื่อ capture โอกาสนะครับผมก็ราคาปัจจุบันเนี่ย Echo trade ค่อนข้างต่ำนะครับประมาณสัก 0.5 ถึง 0.6 เท่าของ book value นะครับมี dividend yield support อยู่ที่ 5% ใกล้เคียงกับราชบุรีนะครับแต่ประเด็นเรื่องที่ตลาดน่าจะกังวลอยู่ก็คือความล่าช้าในโครงการยุ่นหลินแล้วก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะโดน book impairment เพิ่มเติมในอนาคตได้นะครับนะครับถ้าให้เลือก2ตัวนี้ครับคุณหน่วยชอบตัวไหนชอบตัวไหนมากที่สุดนะถ้าเลือกถึงความถูกเนี่ยอาจจะเลือก Echo เพราะว่ามันเทรดต่ำกว่าถ้า book value ถ้าเทียบในเชิงของความถูกเพราะ dividend yield มันเท่ากันนะครับส่วนลาดเนี่ยก็คือรอปัจจัยที่มันจะ close deal อย่างเดียวเลยครับสมมุติว่าถ้า Echo ตัดสินใจ divest ตัวโปรเจกต์ที่ไต้หวันออกซึ่งเข้าใจว่าเขามี impairment มาแล้วแหละ
มันจะส่งผลกระทบอะไรต่องบการเงินของ Echo เพิ่มเติมไหมในเชิงลบหรือว่าเป็นบวกคิดว่าน่าจะเป็นบวกนะครับเพราะว่าถ้าเขา write off ตัว impairment ตั้ง write off impairment ไปแล้วเนี่ยมันก็ไปถูก earning ไอตัว asset base มันก็จะอยู่ที่ new base ละเวลาขายโครงการออกไปก็เงินลงทุนตรงนั้นก็น่าจะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะเป็น positive upside มากกว่าครับนะครับนี่ก็เป็นประเด็นอัปเดตในส่วนของ analyst meeting ของกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีขึ้นทั้ง2ตัวเมื่อวานนี้ทั้ง Echo แล้วก็ราชบุรีนะฮะต้องบอกว่าโทนเนี่ยเป็นกลางเป็นนิวทรอลทั้ง2ตัวนะครับแต่เนื่องจากหุ้น2ตัวเนี้ยเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่เขาเรียกว่ามีรายได้สม่ำเสมอมีกำไรสม่ำเสมอก็จะเน้นในเรื่องของปันผลนะครับก็ให้ดิวิเดนด์ยิลด์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว 5% นะครับอ่ะก็ลองเลือกดูกันได้นะครับถ้าให้คุณหนุ่ยเลือกให้นั่นคือ Echo คือตัว Echo เพราะว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ดิวิเดนด์ยิลด์ 5%